สวัสดีครับดร.ณัฐวุฒิอดีตสามีของน้ำหวานเผยแอบห่วงห่างวันหนึ่งเดือดร้อนอย่างพร้อมช่วยในฐานะเพื่อนดร.ณัฐวุฒิมาแก้วนักธุรกิจอดีตสามีของน้ำหวานเดอะเฟสก็เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีหลังทราบข่าวอุบัติเหตุรถชนสะพานเผยยังเป็นห่วงแต่อีกฝั่งก็คงไม่ต้องการซึ่งล่าสุดทางด้านดร.ณัฐวุฒิก็ดูเหมือนว่าจะมูออนด้วยเหมือนกันเมื่อได้ลงรูปคู่กับสาวหน้าหวานโดยมีแคปชั่นสุดจี๊ดวันนี้ขอกินน้ำอ้อยแทนได้ไหมพร้อมกับแฮชแท็กเลิฟซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหวานใจสาวคนใหม่ของดร.ณัฐวุฒิจริงๆหรือไม่แต่เพื่อนๆและแฟนๆที่คอยติดตามก็ให้กำลังใจเข้าไปคอมเมนต์แซวและก็แสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวนะครับ